วันนี้มาติดตามกันกับเรื่องราวของ2ตัวจี๊ด2ตัวฮาที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะครอสมาเจอกันครับบีฟระหว่างโซเชียลบอยและบลูเฟสบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยปั่นป่วนมากแล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับและถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับผม Discord ของ Warp Gang กลับมาทำงานอีกครั้งแล้ว Discord ของเรามีกิจกรรมเยอะมากจริงๆมีช่องแชทที่เรามาเล่นเกมที่แบบเป็นเกมในคอมเกม PS4 เกม PS5 ที่เล่นไลฟ์เล่นด้วยกันหาเกมเล่นด้วยกันข้อ2ก็คือบอร์ดของเรามีกิจกรรมมากมายครับฟรีสไตล์แจกเสื้อผ้าแจกบัตรคอนเสิร์ตพร้อมกับกิจกรรมในตัว Discord เองที่จะมีเกมให้เล่นกันนะเป็นเกมประจำวันใครที่ชอบเล่น Discord อยู่แล้วเก็บงงเก็บเงินแล้วก็เก็บการ์ดศิลปินฮิปฮอปไม่พอครับผมของรางวัลที่มีเป็นเมอร์ชต่างๆของแบรนด์ต่างๆประจำฮิปฮอปไทยรวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตงานต่างๆของไทยเนี่ยก็มีแจกอยู่ในเกมใน Discord ที่สามารถเข้าไปเล่นกันได้ทุกวันเหมือนกันอย่าลืม Discord ของเรากลับมาใช้แล้วคลิกข้างล่างลิงก์ชวนอยู่ข้างล่างไปเจอกันได้ใน Discord ผมออนทุกวันที่สุดเป็น2ตัวท็อปประจำวงการเลยนะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเกรียนโซเชียลบอยหลังจากที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังมาในเมื่อสมัย20ปีที่แล้วผ่านเพลง Kiss Me To The Phone หรือเพลงสุดยอดเพลงชาติฮิปฮอปเรียกว่าได้ยูตึงตึงตึงโซเชียลบอยแครงแดดนั่นเองครับผมแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะอย่าทริกอย่าเถียงกันไม่ได้ว่าสิ่งที่โซเชียลบอยเคยทำกับเราไว้ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาครับก็ทำให้เขาเนี่ยมีสเตตัสส่งไปสู่ตำนานโดยอัตโนมัตินั่นแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงฮิตต่างๆที่ผมได้ว่าไปหรือว่าเป็นความจริงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นแรปเปอร์ยุคบุกเบิกเป็นแรปเปอร์คนแรกที่มีโซเชียลมีเดียและมี YouTube ช่อง YouTube เป็นของตัวเองพร้อมกับทำคลิปทำวล็อกลง YouTube ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีวล็อกเกิดขึ้นใน YouTube เลยด้วยซ้ำใช้ iPhone เครื่องแรกและเป็นแรปเปอร์ที่ทำอะไรหลายๆอย่างเป็นคนแรกอีกเพียบเลยแหละเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาแต่แน่นอนนั่นก็คงจะไปลบล้างการกระทำสุดเกรียนของเขาไม่ได้เพราะตลอดช่วงเวลา5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลบอยไม่ได้เป็นคนที่ทำเพลงฮิตเหมือนกับสมัยก่อนอีกต่อไปแหละโซเชียลบอยครับจะเป็นตัวแนะนำความเกรียนและคือจะอธิบายยังไงดีล่ะโซเชียลบอยครับผมเป็นตัวขี้แพ้ประจำวงการอ่ะมันไม่รู้ว่ามันออกมาพูดเลอะเลือนไปเรื่อยอ่ะในหลายๆครั้งหลายๆคาที่เราทำคลิปไว้ในช่องของเรานะมันก็เลยทำให้คนหลายๆคนบนโลกโซเชียลมีเดียครับเขามองโซเชียลบอยครับเป็นตัวตลกเสมอมาเสมอไปเลยแหละส่วนทางของ Blueface Baby พ่อหนุ่มคนนี้วันๆไม่ทำอะไรครับผมหาแต่เรื่องอย่างเดียวเลยหาแต่เรื่องแล้วก็หากินจากผู้หญิง Blueface หลังจากปล่อยเพลง Tatiana มามีเพลงดังอีกประมาณ 1-2 เพลงหลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้เขาดังสิ่งที่ทำให้เราได้ยินชื่อเสียงของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากเพลงอีกต่อไปแล้ว Blueface มันจะมาจาก Reality TV Show มันจะมาจากการที่เขาเนี่ยไปตบตีผู้หญิง Blueface ครับเป็นแรปเปอร์และเป็นผู้ชายคนเดียวบนโลกใบนี้เลยมั้งที่ตบตีผู้หญิงออกสื่อตลอดเวลามีคลิปว่าเขาทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีใครแคนเซิลเขาหรือไม่เคยมีใครคิดที่จะว่า Blueface เลยแม้แต่คำเดียวและเมื่อคน2คนนี้ครับได้มาเจอกันไม่รู้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคลิปกันละกันเพราะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดมาจากหลังจากที่ Blueface กับผมได้ไปออกอินเทอร์วิวช่อง Funny Marco หนึ่งในช่องตลกที่มาแรงประจำอยู่การสัมภาษณ์นั้นครับก่อนที่ Blueface จะลุกออกไปการสัมภาษณ์หลังจากที่ Funny Marco ไม่สามารถพูดบอกชื่อเพลง Blueface ได้เกิน3เพลงจริงๆ Funny Marco บอกได้แค่เพลงเดียวก็คือเพลง Tatiana แหละ Blueface ครับ Name 3 Blueface songs right now MarcoName 3 Blueface songs or this fucking interview is over. ได้ขอร้องให้ Funny Marco เนี่ยพูดให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณชื่อชื่อเพลงผมไม่ได้เนี่ยไหนลองพูดชื่อเพลงของ Soulja Boy ให้ฟังสิไหนพูดชื่อเพลง Soulja Boy สัก5เพลงประเด็นคือ Funny Marco พูดชื่อเพลงของ Soulja Boy ได้เกิน5เพลงอีกได้ซ้ำพร้อมยังถาม Blueface กลับไปว่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่า Blueface กับโซเชียลบอยเนี่ย 1-1 กันปะทะกันไปเลยเพลงต่อเพลงเนี่ยคิดว่าใครจะชนะบูเฟสก็เลยทำหน้าตาไม่พอใจครับความไม่พอใจตรงเนี้ยดูออกเลยว่าบูเฟสเนี่ยไม่พอใจที่เอาเขาไปเทียบกับโซเชียลบอยได้ยังไงบูเฟสก็พูดออกมาว่าเขาจะเทียบกับใครเขาก็ชนะทั้งนั้นแหละเขามีโชว์ที่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีไอ้คลิปเนี่ยครับหลังจากที่ถูกปล่อยออกมาโซเชียลบอยเห็นแน่นอนอยู่แล้วใครไปพูดถึงเขาคนนี้ไม่ยอมอยู่แล้วครับโซเชียลบอยได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่าบูเฟสเดี๋ยวก่อนนะคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครเนี่ยบูเฟสคุณรู้หรือเปล่าว่าแบ็คแคตตาล็อกเพลงของผมมีเพลงอะไรบ้าง
คุณไม่มีทางสู้ผมได้หรอกถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเพลงของคุณมาสู้ผมนะคุณบูเฟสคุณก็ต้องเล่นตอติยาน่า5เพลงติดต่อกันนะถึงจะสู้เพลงของผมได้นะแต่การสัมภาษณ์นี้เราก็จะดูและเห็นเอ๊ะทำไมวะทำไมปกติโซเชียลบอยเวลาด่าใครเขาจะโวยวายขึ้นเสียงเฮฮาโจ๊กเลยอะแต่ครั้งนี้โซเชียลบอยเปลี่ยนไปบูเฟสเขาไม่ได้แย่บูเฟสมากขนาดนั้นเขากึ่งจะเดือดแต่ไม่เดือดขนาดนั้นมีแค่ตอนจบว่าบูเฟสจะมาเทียบอะไรกับผมแล้วก็ปาโทรศัพท์ทิ้งไปและเราครับจะได้มารู้กันเนี่ยแหละว่าทำไมโซเชียลบอยดูไม่ค่อยกล้าที่จะไปว่าอะไรบูเฟสมากมายขนาดนั้นหลังจากที่บูเฟสได้ออกมาโพสต์ตอบกับโซเชียลบอยว่าโซเชียลบอยตูเนี่ยเคยมีอะไรกับแม่ของลูกมึงมาก่อนมึงอีกพร้อมโชว์ว่าแม่ของลูกของโซเชียลบอยเนี่ยเคยมาออก MV อยู่ใน MV ของบูเฟสเพลงหนึ่งด้วยฮะบูเฟสทวิตตอบไปว่าโซเชียลบอยเนี่ยจู่เล็กกว่าบูเฟสดิโซเชียลบอยเห็นท่าไม่ดีครับโมโหจัดออกมาเดือดใหญ่ด่าใหญ่เนี่ยพร้อมกับถามว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอย่านะอย่าเล่นตลกนะเพราะการที่เอาแม่ของลูกเอาภรรยาของผู้ชายคนอื่นมาพูดเล่นอย่างเงี้ยอาจจะโดนตื้อกันได้จริงๆนะถูกไหมล่ะบูเฟสเห็นท่านี้เรียบร้อยช่วงนี้ไม่มีกระแสให้ทำอยู่ด้วยเจลินแฟนบูเฟสก็เลิกสองคนนี้ครับก็เลยได้ออกมาไลฟ์ปะทะกันยาวกว่า40นาทีที่ไลฟ์แล้วนั้นเนี่ยจะเป็นการถากถางและโชว์ความแก๊งกันเพราะถ้าทุกคนไม่รู้ทั้งสองคนเป็นสมาชิกแก๊งจาก LA ทั้งนั้นเลยบูเฟสเป็นแก๊ง Schoolyard Crips ของ LA ส่วนโซเชียลบอยเนี่ยเขาอยู่ฟรุตทาวน์ของพารูบลัดในไลฟ์นั้นอะบูเฟสก็เลยถามว่ามึงแรปแก๊งไหนวะมึงอยู่แก๊งไหนวะไหนมึงบอกชื่อแก๊งมาดิเพราะทางแก๊งของเมืองนอกเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกันตามท้องถนนเป็นคู่อริกันแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปถามคุณว่าเฮ้ยมึงอยู่แก๊งไหนแล้วคุณไม่บอกว่าคุณอยู่แก๊งอะไรเนี่ยคุณจะโดนสมาชิกในพวกเดียวกันเองเนี่ย DP ครับหรือว่าลงโทษกระทืบเพราะว่าคุณเนี่ยไม่กล้าไงทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดดูดิถ้าเกิดว่ามีสมาชิกแก๊งตรงข้ามมาถามคุณว่าคุณอยู่แก๊งอะไรแล้วคุณบอกไปว่าอยู่แก๊งตรงข้ามยังไงต้องมีเรื่องกันแน่นอนถูกไหมล่ะแต่การที่คุณปฏิเสธบอกว่าคุณไม่ได้อยู่แก๊งอะไรไม่บอกชื่อว่าคุณอยู่แก๊งที่เป็นคู่อริกันอะไรแบบเนี้ยมันคือคุณไม่พร้อมที่จะปะทะคุณเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นต้องโดนลงโทษบูเฟสก็เลยถามว่าโซเชียลบอยมึงอยู่แก๊งอะไรวะโซเชียลบอยครับผมตอบกลับไปว่าตำรวจนะเนี่ยตำรวจคุณเป็นเฟซนะเนี่ยหมาตำรวจปะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าดูยังตักครับยังเติร์กของเราโดนจับไปเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเรื่องนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นครับไม่โดนไม่ยอมไม่พูดชื่อแก๊งบูเฟสก็เลยบอกว่าใครเอามันเข้าแก๊งไปจับมันกระทืบด้วยนะโหดเรื่องใหญ่ทะเลาะกันใหญ่โตมาโหดานเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากที่2คนนี้ไลฟ์ทะเลาะกันไปก่อนจบไลฟ์ครับผมโซเชียลบอยบอกว่าจะส่งที่อยู่ไว้ให้แล้วให้ Blueface พูลับมาสิพูลับมาเลยจ๊ะจ๋า Blueface ครับบอกเลยถ้า2คนนี้ต่อยกันตัวโซเชียลบอยไม่น่ารอดแต่โซเชียลบอยเขาเคยมีประวัติยิงคนเขาเคยยิงคนไปตั้ง4คนแล้วก็ติดคุกไปด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปเล่ากันตอนคลิปรวมตอนนานโซเชียลบอยดีกว่าแต่เอาเป็นว่าถ้าสู้กันตัวเนี่ยบลูเฟสคงชนะถ้าเป็นหมัดนะแต่ถ้ามีของเนี่ยโซเชียลบอยน่าจะยิงแม่นกว่าดูจากจำนวนคนที่โซเชียลบอยเคยสัตว์ไปแล้วเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลาครับผมบลูเฟสได้ที่อยู่บุกไปถึงที่เลยไม่เจอโซเชียลบอยไม่พอเขาได้ทำการดำเนินเดินตาม50 เซนครับเมื่อบลูเฟสไปถึงโลเคชันที่โซเชียลบอยส่งที่ไปครับเขาไปถ่ายคลิปถามคนแถวนั้นเฮ้ยรู้จักโซเชียลบอยไหมโซเชียลบอยเคยมาแถวนี้ไหมเนี่ยคนแถวนั้นไม่มีใครรู้จักโซเชียลบอยเลยบลูเฟสลงคลิปนี้ไปเหมือนเป็นการบอกว่าเขาเนี่ยชนะโซเชียลบอยแต่คดีทุกอย่างต้องพลิกเมื่อมีผู้เล่นคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องนี้ครับผมแฟนของโซเชียลบอยที่นั่งฟังคลิปทุกอย่างอยู่ที่บ้านฟ้องศาลบอกว่าบูเฟสหมิ่นประมาทครับผมบูเฟสที่พูดไว้ว่าลูกนั้นอาจจะเป็นลูกของเขาหรือเปล่าบอกว่าเคยได้กับแม่ของลูกของโซเชียลบอยเรื่องต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้ครับไม่น่าเลยไม่น่าเอามาพูดเลยเพราะว่าเขากำลังจะโดนฟ้องนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลังจากคลิปนี้ไปครับบลูเฟสเลิกพูดถึงโซเชียลบอยเงียบฉี่แล้วเรามารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเอาเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับการมาเจอกันโคจรมาพบกันของ2ตัวละครในตำนานบลูเฟสและโซเชียลบอยครับเขาทะเลาะกันจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นกระแสเฉยๆเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันๆไม่ทำอะไรเลยครับสร้างแต่เรื่องจริงบูเฟสแข่งPeace